19:30 นวันที่9กันยายนนางสาวพิมพ์นภาอายุ26ปีผู้เสียหายได้มอบกล้องวงจรปิดให้กับผู้สื่อข่าวเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการแจ้งเบาะแสของคนร้ายหลังโดนก่อเหตุขโมยบันไดอลูมิเนียมโดยเหตุเกิดที่อพาร์ตเมนต์ภายในซอย9เขาตะโลตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายเป็นชายอายุ 30-35 ปีสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีดำสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีดำขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave 125สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาจอดที่ข้างอพาร์ตเมนต์จากนั้นเดินเข้ามาที่อพาร์ตเมนต์และเดินเข้าไปที่ลานจอดรถหยิบบันไดอลูมิเนียมที่อยู่บนหลังรถกระบะไปอย่างใจเย็นจากนั้นก็ได้แบกบันไดขึ้นกลับไปที่รถแล้วขี่ออกไปทันทีโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและพบว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่2แล้วรอบที่แล้วคนร้ายมางัดห้องของคนเช่าห้องได้ทองปลอมและทองจริงพร้อมทั้งกระปุกออมสินไปผู้เสียหายบอกด้วยว่าอยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วเพราะตอนนี้ตนและลูกบ้านที่มาเช่าห้องอยู่ต้องนอนหวาดผวาทุกคืนเพราะคนร้ายเข้ามาก่อเหตุบ่อยตำรวจก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้สักทีข้างบนห้อง A5 ก็คือว่าทีเลยที่หายแล้วอ่ะแล้วแบบโอ้ยแต่ที่หนูเห็นนะก็คือว่าเป็นผู้ชายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าเขามาขโมยยังไงตอนแรกอะพี่ก็คือว่าหนูเอาลูกนอนเสร็จปุ๊บตอนที่เอาลูกนอนอะเขายังไม่มาแต่ทีเนี้ยหนูขึ้นไปทำห้องชั้น2ไงก็คือว่าทำหูช้างแฝงให้เขาเพราะว่าเราเพิ่งโดนงัดใช่ไหมล่ะหนูก็ไปทำหูช้างให้เขาพอเสร็จปุ๊บมันแค่เสี้ยววินาทีอะพี่มันเดินเข้ามาเอาเลยคนร้ายมากี่คนนะครับคนเดียวพี่ขี่125ปาวานสีแดงเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายจ้ะพี่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเข้าเอาอะไรไปครับบันไดพี่บันไดเปลี่ยนหลอดไฟก็คือหนูไปยืมเขามาอีกทีนึงอย่างนั้นเห็นว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะเอาบันไดพยายามจะเอาอะไรก่อนนะจะเอาแม็กกะแม่แรงแต่มันยกไม่ไหวจ้ะแม็กรถเหรอใช่นะแม็กรถอยู่หน้าร้านแต่ทีนี้มันยกไม่ไหวมันติดลูกกงด้วยไงพี่มันก็เลยยกไม่ไหวแล้วทีนี้เหมือนแบบว่าแล้วก็เดินมาตอนแรกอ่ะมีน้องห้องเนี้ยห้องแรกเลยเขาบอกว่าเนี่ยมันวน3รอบแล้วก็คือวนไปแล้วก็ไปจอดหัวมุมนู้นแล้วก็วนกลับมาพอวนกลับมาเหมือนว่าจะมายกแม่แรงแต่ไม่ได้ก็คือมันหนักมันมีแต่แม่แรงตัวใหญ่อยากฝากบอกอะไรถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมว่าตรงเนี้ยอยากให้เขาแบบเขาจับไม่ได้สักทีอ่ะพี่หนูอยากให้เขาจับได้สักทีอ่ะเพราะตรงนี้เกิดเหตุลักทรัพย์บ่อยใช่มันตรงหอหนูเนี่ย3วันแล้วติดกันเลย2รอบแล้วแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าชุดสืบเขาคือแบบว่าหนูเข้าใจอยู่ว่าเขาทำงานเยอะใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันจับไม่ได้สักทีหนูก็เลยงงแค่ว่าทำไมถึงจับไม่ได้สักทีในเมื่อกล้องอะไรเงี้ยมันชัดหมดแล้วแต่ว่าแค่ไม่เห็นหน้าเฉยอยากวอนเจ้าหน้าที่ให้ช่วยจับใช่อยากให้เขาช่วยหนูหน่อยแค่นั้นเองอยากให้ช่วยหนูไล่กล้องให้หนูดูให้หน่อยแค่นั้นเองพี่เพราะว่าหนูเหนื่อยมากเลยตอนนี้โอเคRed Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy